สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป .5 หมดทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชายอีกแล้วเนาะเป็นจังได๋เรียนออนไลน์อยู่บ้านม่วนบ่ทำม่วนแล้วก็อย่าลืมส่งในบ้านส่งบทฝึกหัดที่พวกหลานได้แก้ที่อาจารย์ได้ส่งให้มากลับมาให้อาจารย์กวดคืนนําเด้ออาจารย์ก็ขอส่งเสริมพวกหลานหมดทุกคนเด้อที่ว่าพร้อมกันต่อสู้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันเนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิชาลูกอมตัวเนาะบทที่57เด้อแต่ว่าก่อนที่จะเข้าบทที่57อาจารย์จะมาขอทวนบทเรียนเก่าคืนก่อนเนาะบทที่56วงจรไฟฟ้าเนาะอาจารย์จะขอทวนแต่ข้อเดียวเด้อเพราะว่าพวกหลานได้เรียนมาแล้ววงจรไฟฟ้าน่ะแม่นหยังเนาะวงจรไฟฟ้าหมายถึงทางเดินของกระแสไฟฟ้าเนาะซึ่งมาจากบ่อกำเนิดไฟฟ้าแล้วโดยผ่านตัวซักนำไฟฟ้าเนาะและเครื่องใช้ไฟฟ้าเด้อหลังจากนั้นก็ลูดกลับมาหาบ่อกำเนิดไฟฟ้าคือเก่าเนาะบัดนี้เขาจะมาเข้าบทใหม่เนาะบทที่57เนาะการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเนาะการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนี้มีอย่างแน่เนาะที่พวกหลานเคยรู้เคยเห็นมาเนาะถ้าพวกหลานอยากรู้เขาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยพร้อมแล้วเนาะเขาก็มาเบิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอันที่1กันเลยเนาะอันที่1แม่นพวกหลานว่าแม่นอย่างนี้ดอกไฟเนาะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าสนิทให้แสงสว่างเด้อมันจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่างเนาะพวกหลานจื้อไว้เด้อต่อไปจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสนิทให้ความร้อนเนาะที่อาจารย์ยกมานี้แม่นบ่มีแต่เบิดบ่หมดแต่เท่านี้เด้อยังมีอีกหลายๆอย่างแต่อาจารย์ยกวันนี้แม่นเตารีดเนาะแล้วก็หม้อหุงข้าวนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกเด้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจารย์ว่าไปเมื่อกี้นี้แม่นจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนนั่นเองเนาะต่อไปที่อาจารย์จะเอามานำเสนอแม่นเครื่องปั้นหมากไม้เนาะเครื่องปั้นหมากไม้นั่นเองเนาะพวกหลานอาจจะเคยเห็นอยู่หลายๆบ่อนเครื่องปั้นหมากไม้พัดลมแล้วก็สว่านเนาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้แมนความใช้ไฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความแหงเนาะและมันก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นกุญจักรเนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานจื้อไว้เด้อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นกุญจักรเนาะจื้อไว้เด้อพวกหลานสำหรับต่อไปจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสนิทให้ภาพแล้วก็เสียงเนาะก็คือคอมพิวเตอร์เด้อที่อาจารย์ยกมานี่เด้อและยังมีอีกหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้อาจารย์ยกมาเพียงเท่านี้เนาะและมันก็เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นภาพเสียงนั่นเองเนาะให้พวกหลานจื้อไว้พวกหลานต่อไปเราจะมาเบิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอันสุดท้ายกันเลยเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ปฏิกิริยาเคมีนั่นเองเนาะการเคลือบสีโลหะเนาะคำแล้วก็เงินเนาะให้พวกหลานสังเกตรูปเด้อการสร้างคู่นี้เราเห็นอย่างเนาะเรากำลังย้อมเงินย้อมคำนั่นเองเนาะให้พวกหลานจื้อไว้ต่อไปเราจะมาเบิ่งข้อ2เนาะพวกหลานข้อ2นี้เราจะมาเว้าถึงการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดเนาะที่ประหยัดนั่นเองพวกหลานรู้บ่ว่าการใช้ไฟฟ้าที่เฮ็ดให้ประหยัดเป็นแนวใดเรามาเบิ่งกันเลยเนาะให้พวกหลานเบิ่งเด้อที่อาจารย์จะยกให้ฟังแม่นมีประมาณนี้เนาะเฮาขนาดจะต้องเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่เหมาะสมบ่กินไฟหลายเกินไปเนาะแล้วก็เวลาบ่เบิ่งโทรทัศน์แล้วหรือว่าบ่เบิ่งอีหยังต่างๆที่ว่าผู้หลานได้เปิดไฟขนาดให้ทอดไฟทันทีเนาะบ่ให้ปะไว้แบบนั้นเด้อตู้เย็นโทรทัศน์อีหยังต่างๆก็ย่าถ้าว่าผู้หลานบ่ได้อยู่ทอดไฟไว้ก็ได้เนาะถ้าว่าผมมีเครื่องพูดเครื่องเล่าครับแล้วก็ให้พวกหลานเวลามีแสงเพียงพอบอกให้เปิดดอกไฟเนาะให้พวกหลานจื้อไว้อาจารย์จะสรุปให้ฟังประมาณซ้ำนี้เนาะมาฮอดนี้
บทเรียนของอาจารย์บทที่57เนาะการใช้ไฟฟ้าก็หมดเพียงเท่านี้เนาะให้พวกหลานกลับไปเบิ่งคืนอีกรอบนึงเด้อไปอ่านเบิ่งดีๆแล้วให้พวกหลานสรุปคำถาม1 2 3 4ข้อนี้มาให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะกวดเบิ่งให้พวกหลานไปซอกเบิ่งคำตอบแล้วตอบมาให้อาจารย์เนาะอ้าวมื้อนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้พวกหลานจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะบ่ให้ไปเล่นซะสายเด้อถ้าบ่มีผู้ปกครองพาไปห้ามบ่ให้ไปเด็ดขาดเนาะช่วงนี้แม่นพยาธิระบาดเด้อพวกหลานเด้อตั้งใจเรียนหนังสือแก้บิบานแก้บทหัดมาให้อาจารย์กวดเนาะถ้าผู้ใดบ่เข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนแม่นให้พวกหลานส่ง WhatsApp มาถามอาจารย์เลยเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย